วันที่23เมษายน64ครูมนตรีเปรมบุญผู้จัดการทีมสาทร UTKFC ขยับดึงตัวผู้เล่นต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ดาวโรจน์ที่เคยโลดแล่นในหลีกอาชีพร่วมทัพมากมายเริ่มจากจอมเก่าอย่างศักดาชุติพักพงษ์หรือศักดาแก้วบุญมีอดีตแนวรับเยาวชน16ปีทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียและเคยคว้าแชมป์ไทยลีก1กับสโมสรพนักงานยาสูบมาแล้วและวรวัฒน์แสงชัยอดีตแบ็คซ้ายของการท่าเรือและโปลิสเทโร FC นอกจากนี้ยังมีณัฐพลกุลสุวรรณอดีตกัปตันทีมสุลากร FCวสินแถวพินิจกลางเชิงสูงจากร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเกียรติศักดิ์สมบูรณ์และอัศตาวุฒิส้มเกลี้ยง2คู่หูที่เคยเล่นเกษมบัณฑิต FC พัทรพลหวนบุตาแนวรับจาก BTU ยูไนเต็ดณัฐพรสุดสูงเนินจากสิงห์บุรีบางระจันซึ่งทั้งหมดจะเข้ามาร่วมกับกลุ่มนักเตะเยาวชนของทีมที่นำโดยเจษตาจำปาโพนักเตะเยาวชน16ปีทีมชาติไทยชุดล่าสุดและส่วนใหญ่เคยผ่านเวทีบอลนักเรียนกับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมาแล้วโดยผู้จัดการทีมในนามของกลุ่มเรารักสาธรเผยว่านี่คือขุมกำลังที่ลงตัวที่มีทั้งตัวเก่ามากประสบการณ์กับดาวรุ่งที่รอวันเติบโตเชื่อว่าอย่างน้อยสโมสรแห่งนี้จะประสบผลและเป็นแหล่งผลิตนักเตะสู่วงการลูกหนังไทยต่อไปสำหรับสาธร UTK คุมทีมโดยอดีตแนวรับทีมชาติไทยปฏิภาณเพชรพูนลงเล่นในโซนปริมณฑลอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับบางขุนเทียนยูไนเต็ดและเมืองกรุง AFC โดยจะเอาทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไป